ห้าราศีดวงดีปังเกินต้านโชคลาภเด่นอดมีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีปังเกินต้านได้แก่อันดับที่1ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวมฤตยูย้ายออกไปแล้วส่งผลดีหลายเรื่องการเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันจะส่งผลทำให้มีข่าวดีมีความก้าวหน้าเรื่องของการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดวงดาวการเงินโดดเด่นจริงๆแถมยังมีโชคในเรื่องของโชคลาภด้วยรวมไปถึงที่อาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินเก่าๆมีโอกาสเคลียร์ได้ในช่วงเดือนนี้จังหวะดวงเรื่องอื่นก็โดดเด่นไม่แพ้เรื่องการเงินเช่นในเรื่องของการงานใครที่อยากจะลงทุนเริ่มต้นหรือว่าทำอะไรใหม่ๆจังหวะดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายการลงทุนการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นนั้นมีข่าวดีเข้ามาด้วยอันดับที่2ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาเรียกว่าเป็นจังหวะการเงินพุ่งเข้ามาหาโดยตรงเลยการงานกิจการมีความก้าวหน้ามากขึ้นส่งผลให้มีรายได้มากขึ้นมีผลกำไรที่ดีผลตอบแทนที่ดีมีส่วนแบ่งที่ดีเข้ามาก็เลยทำให้การเงินมีความคึกคักมากเป็นพิเศษและยังโดดเด่นเรื่องชื่อเสียงอาจจะได้โปรโมตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเรื่องของการทำงานดวงจะดีมากๆคือกลางเดือนไปแล้วจะเป็นจังหวะที่ดีหรือว่าจะมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคอันดับที่3ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมมีความโดดเด่นและเป็นดาวรุ่งเลยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสและการทำงานในรูปแบบใหม่ๆบางคนจะได้เริ่มงานใหม่บางคนจะได้เซ็นสัญญามีข้อตกลงหรือแม้กระทั่งการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเรียกว่ามีดวงขาขึ้นเลยทีเดียวที่สำคัญไม่ได้ขึ้นแค่เรื่องงานการเงินก็ยังมีลุ้นที่จะมีข่าวดีเข้ามาทำให้มีโอกาสได้เงินก้อนมีการเติบโตที่ดีในเรื่องของการเงินอะไรที่เป็นงานโปรเจกต์งานที่ต้องมีการเซ็นสัญญาเจรจาต่อรองมีข้อระบุเรื่องของเวลาจะส่งผลให้ดวงพุ่งทะยานไปข้างหน้าเลยทีเดียวอันดับที่4ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการเงินมีความชัดเจนลงตัวมีโอกาสได้เงินก้อนถือว่าเป็นช่วงที่การเงินแข็งแรงแต่ว่าดวงการเงินจะดีมากๆคือช่วงหลังกลางเดือนไปแล้วชาวราศีกรกฎจะมีโอกาสทางการเงินที่ดีโดดเด่นในเรื่องของลางสังหรณ์ซิกเซนอาจจะมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภเข้ามาด้วยแต่ว่ามีบางเรื่องที่อาจจะต้องเตือนกันเล็กน้อยคือเรื่องของสุขภาพเพราะในเดือนนี้เรื่องงานก็ยุ่งพอสมควรเงินก็ยุ่งแบบดีแต่เรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังใครที่มีโรคประจำตัวโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจอาการปวดศีรษะไมเกรนในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษอันดับที่5ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมถือว่าเป็นราศีแห่งการโปรโมตเหมาะสำหรับคนที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศจะได้โปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีชื่อเสียงในการทำงานมากขึ้นมีความก้าวหน้าที่ดีขึ้นโดยเฉพาะดวงในช่วงกลางเดือนนี้ไปแล้วการเจรจาติดต่อค้าขายกับต่างจังหวัดต่างประเทศไกลๆการลงทุนในสิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งธุรกิจหลายคนอาจจะมุ่งเน้นไปทางออนไลน์ลงทุนแล้วมีโอกาสได้ทั้งผลกำไรผลตอบแทนที่ดีการเงินอาจจะหมุนเงินเยอะหน่อยแต่ว่ารายได้จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาให้ชื่นใจในเดือนนี้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ